คือไม่ใช่แค่มีความเคลื่อนไหวในฝั่งของรวมไทยสร้างชาติอย่างเดียวพลังประชารัฐก็มีความเคลื่อนไหวด้วยซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าพลังประชารัฐจะมีการถแถลงกับเพื่อไทยในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกันไหมเพราะที่ผ่านมาเป็นฝั่งพลังประชารัฐเป็นฝั่งของคุณไผลิกที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าจะมีการ นำ40เสียงสอสอทั้งพักไปโหวตให้กับแคนดิเดตของเพื่อไทยแต่ยังไม่ได้พูดถึงเลยว่าจะไปร่วมตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยไหมจะแบ่งเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีกันอย่างไรแล้วมีความเคลื่อนไหวนี้ออกมาในการตั้งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ในช่วงที่อีกไม่กี่วันจะมีการโหวตเลือกนายกอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตานะครับ<อ>ทีนี้พอมีความชัดเจนแล้วท่านผู้ชมฮะว่ารวมไทยสร้างชาติ ตอนนี้เข้ามาจับมือกับเพื่อไทยไปร่วมตั้งรัฐบาลแล้วพลังประชารัฐก็จะโหวตให้กับแคนดิเดตของเพื่อไทยด้วยแล้วแบบนี้เพื่อไทยเนี่ยมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ลยหรือเปล่าว่าจะโหวตผ่านไปได้หรือยังมีอะไรต้องกังวลไหมปรากฏว่าถ้าไปดูมุมมองของอาจารย์สมชยสัยศรีสุททิยากรอดีกกอกอตกกตอาจารย์สมชัยเนี่ยบอกแบบนี้นะฮะบอกว่ายังไม่อาจไว้วางใจได้สิ่งที่จะชี้ขาดอยู่ที่เสียงสอวอ สายของลุงป้อม<ะ>การที่พปรชรจะมาโหวตให้อาจจะมาแค่สสหรือเปล่าสอวอ,อาจจะไม่มาก็ได้อาจารย์สมชัยบอกอย่างนี้ครับรวมไทยสร้างชาติประกาศร่วมรัฐบาลเพื่อไทยมาแล้ว1ลุง1ก็คือไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วนะครับก็คือ238เดิมบวกกับอีก2พักหนเสียงแล้วก็36เสียงของรวมไทยสร้างชาติได้276เสียงแต่ประเด็นต่อมาคือยังไม่มีท่าทีจากพลังประชารัฐ ทั้งที่เปิดหน้าว่าจะโหวตให้ฟรี40เสียงแต่ก็ยังไม่มีเทียบเชิญแล้วก็อาจารย์สมชัยก็แย้มแบบนี้ฮะใต้โต๊ะบอกว่าขันหมากแพง3ก็คือหากตั้งรัฐบาล276เสียงยังขาดเสียงสองวออีก100เสียงต้องรอดูว่าราคาคุยของรวมไทยสร้างชาติที่บอกว่าซื้อเหล้าพ่วงเบียร์จะเพียงพอจริงหรือแค่สร้างราคา แล้วข้อที่4ที่อาจารย์สมชัยเน้นย้ำก็คือจุดชี้ขาดนี่แหละฮะก็เลยอยู่ที่พักพลังประชารัฐที่แม้จะทําทีสนับสนุนเสียงสอส,อสอแต่แต่หากไม่ส่งสัญญาณให้สวออเลือกนายกวันที่22สิงหาคมก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูเหมือนว่ากลายเป็นรวมไทยสร้างชาติที่จะเข้ามาจับมือกับเพื่อไทยแล้วแต่พลังประชารัฐยังคงไม่มีความแน่นอน สอสอ,อาจจะโหวตให้แต่สอวอสายของลุงป้อมอจะโหวตให้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รอดูจุดชี้ขาดซึ่งก็คือพลังประชารัฐฮนะ